เราโหวตค่ะก็เป็นรางวัล Popular Vote ค่ะสำหรับสาขานักแสดงหญิงนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนๆทั้งแฟนละครแฟนคลับทุกๆคนค่ะที่โหวตให้เบลจนเบลได้รับรางวัลนี้แล้วก็ที่พูดไปบนเวทีนะคะต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะที่มีส่วนในชีวิตของเบลที่ทำให้เบลมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เบลภูมิใจและเบลดีใจที่ได้เป็นนักแสดงค่ะตอนนี้ละครเขากำลังค่ะใครได้ดูบ้างคะดูจ้าค่ะมาจากดาคลีกันแล้วค่ะโอ้มีเพื่อนเยอะค่ะยังไงบ้างครับกระแสกระแสตอนนี้กระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะคือก็คือชื่นใจแทนพี่ออฟพี่แดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าคือเรื่องนี้เนี่ยทั้งพี่ยุ่นเองหรือคุณจุฬามณีเองคือเขียนมาอยากจะให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นชีวิตของมนุษย์จริงๆอะค่ะที่มันก็ไม่ได้มีแต่ดีไม่ได้มีด้านร้ายบางทีทำสิ่งที่ผิดพลาดบางทีอยากจะกลับตัวกลับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเอาตัวรอดเนาะอย่างที่เรนูเป็นอยู่ในเรื่องก็บางทีก็ทำผิดบ้างถูกบ้างแต่นี่ก็คือเป็นมนุษย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้รับผลของกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันไปกับบทนี้เบลล่าสุดจริงอะไรจริงด้วยค่ะก็สุดมากๆค่ะเหมือนเรียนการแสดงใหม่นับหนึ่งใหม่เลยค่ะเพราะว่าต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทั้งเรียนหรือประสบการณ์อะไรต่างๆมาคือทุกอย่างต้องเริ่มใหม่หมดเลยอะค่ะตอนนี้ไปเจอแฟนๆที่ไหนทักชื่อเรนูไหมคะทุกคนเลยค่ะทุกคนเรียกว่าเรนูแทนรานีแล้วตอนนี้ค่ะแต่ก็ดีใจค่ะรู้สึกหายเหนื่อยที่เราทุ่มเทไปกับบทบาทหายเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างเรื่องนี้ก็ถ่ายมานานหลายเดือนมากๆค่ะก็ลุ้นอยู่ค่ะว่าออกมาแล้วคือคนดูจะชอบไหมแล้วก็คนดูชอบแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆก็ดีใจค่ะแล้วก็เพิ่มทุกตอนที่ออนแอร์เลยค่ะถ้าใครยังก็ลุ้นค่ะก็ลุ้นไปกับทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะพี่เบียร์ก็มาให้กำลังใจรัวๆเหมือนกันค่ะเห็นพี่เขาบอกว่าบังเอิญว่าคุณเพื่อนเปิดดูพอดีก็เลยได้ดูค่ะชมสว่างผ่านไอจีเลยนะครับแล้วก็แอบถามว่าได้ดูไปกี่นาทีอ่ะพี่บอกว่า5นาทีตอนที่ไม่มีเบลแต่ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจละค่ะคือโอ้โหมีค่ามากๆจริงๆค่ะคือนักแสดงคนนึงที่โอ้โหจะต้องเหมือนตอนแรกพี่ออฟเขาก็ถามค่ะว่ากล้าเล่นหรือเปล่าบทเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อใจเชื่อมือพี่ออฟแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งช่องสามทุกคนค่ะแล้วก็ตอบรับเล่นเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจมากจริงๆค่ะอย่างครั้งนี้พี่เบียร์ก็ชื่นชมในความเก่งแล้วก็สปิริตในการเป็นนักแสดงของเรามากด้วยความจริงก็ทุกๆคนที่ได้เล่นเรื่องนี้ละค่ะคือไม่มีใครเป็นพระเอกนางเอก มีแต่นักแสดงทุกๆคนเป็นนักแสดงแล้วก็ทุกๆคนก็มีเส้นเรื่องของตัวเองก็รอติดตามกันไปก็จะได้เห็นชีวิตของแต่ละคนทุกๆคนนักแสดงในเรื่องค่ะเร็วค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเนาะหนักพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการให้คิวละครไปรับงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ดูมาพอทราบข่าวเราก็ได้เห็นบ้างนะคะคือถ้าสำหรับเป็นคิวโปรโมทละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเบลว่างเบลยินดีไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือเบลถ่ายละครมาตั้งหลายเดือนแล้วพอละครเบลออนแอร์ทำไมเบลถึงจะไม่อยากจะไปร่วมยินดีร่วมชื่นชมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตอนอย่างคิวงานของเบลอย่างเงี้ยเบลก็จะรับตามที่ติดต่อเข้ามาก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือถ้ามีคิวว่างเนี่ยเบลไปโปรโมทละครอยู่แล้วค่ะซึ่งนี่เบลเพิ่งไปถ่ายรายการมาแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะไม่กี่วันนี้ก็มีอีกหลายรายการเลยที่ไปมีชวนกันบ้างไหมคะเบลในกรณีมันก็มีบ้างเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเพราะคือตอนนี้เบลก็ยังถ่ายละครอีกเรื่องนึงเรื่องใหม่ช่อง3ก็ลอยเล่มันยาค่ะค่ะเรื่องอเล็กด้วยที่แบบมีข่าวว่าเบลเรื่องพระเอกที่ได้เปรียบคู่กับอเล็กที่การเลือกพระเอกหรือการเลือกเรื่องเนี่ยไม่เกิดกับเบลแน่นอนค่ะเพราะว่าคือเบลเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3เนี่ยเบลมีเขาเรียกว่าอะไรเบลก็เหมือนคนที่ทำงานคนหนึ่งที่เวลาที่ได้ชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งเบลก็อยากจะทำผลงานออกไปให้ดีที่สุดออกไปให้ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคือเบลเนี่ยอยู่ช่อง3มาประมาณ 4-5 ปีหรือ6ปีเบลถ่ายละครมา2เรื่องตลอดแล้วเบลก็ตั้งใจอยากจะทำงานของเบลออกมาให้ดีฉะนั้นก็คือแบบเหมือนการเรื่องอะไรแบบนี้คือไม่เกิดกับเบลแน่นอนอยู่แล้วค่ะจะเริ่มชินกับข่าวเช้าอย่างนี้เพราะว่าความดังก็ต้องมาพร้อมข่าวเช้าคือเบลมองว่าเป็นเรื่อง
กติมากกว่านะคะคือตอนนี้คือเหมือนเบลมีโอกาสเข้ามามากขึ้นมีงานเข้ามามากขึ้นเจอคนเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะมีเรื่องแบบนี้บ้างเบลก็ถือว่าก็เหมือนถูกจับตามองมากขึ้นนะคะพอใจไหมแบบมาดิสเครดิตเราทำไมคือเบลก็ค่อนข้างเข้าใจนะคะแล้วเบลก็เข้าใจแล้วเบลก็ยอมรับในทุกคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในทุกคำอะไรต่างๆคือเบลรู้ตัวของเบลอยู่แล้วอะค่ะว่าเบลเป็นยังไงแล้วเบลก็อยากจะก็อยากจะตั้งใจทำงานทำผลงานของเบลออกไปเรื่อยๆอย่างนี้มากกว่าหลายคนเข้าใจผิดเราเรื่องเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงดังขึ้นอะไรเบลยังเป็นเบลคนเดิมค่ะคือทุกโอกาสหรือว่าทุกสิ่งที่เข้ามาเบลเชื่อว่ามันเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีหายไปแล้วเบลก็เคยพูดอยู่แล้วว่าคือครั้งหนึ่งที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ดีมากแล้วอะค่ะแสดงว่าเราที่เหตุผลหลักๆที่เราปฏิเสธละครไปเพราะคิวมันไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับพี่เบลสำหรับของละครเนี่ยเบลชี้แจงเบลแจ้งกับทางผู้ใหญ่ช่องกับทางผู้จัดเรียบร้อยแล้วอะค่ะซึ่งทุกคนก็น่ารักแล้วก็เข้าใจกันดีไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะก็ตอนนี้เบลก็พยายามจะดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมีโอกาสทำผลงานชิ้นใหม่ๆออกมาให้คนดูค่ะตอนนี้ดีขึ้นเกือบ 100% ยังคะเบลอันนี้ก็ยังคงจะต้องดูแลอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเหมือนงานใหม่ที่ได้รับเข้ามาก็มีทั้งเรื่องของดราม่าเรื่องของอะไรต่างๆค่ะแต่ว่าก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะได้ยินเสียงกรอบกระดูกลั่น